เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียงหัวหน้าเบื่อเพื่อนบ้านเศร้าโดนแย่งแฟนปล่อยวางลงให้ชีวิตมีสีสันบ้างมาผจญภัยที่สยาม Amazing Park เป็นห่วงแม่อุ้ยที่เชียงใหม่เป็นห่วงพี่มุกที่เกาะเต่าเป็นห่วงบังเลาะที่พังงาเป็นห่วงพี่สมพรที่ตราดเป็นห่วงน้องเต้เป็นห่วงพี่หมอเป็นห่วงคนไทยทั่วประเทศขอให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทย